เต้นันทไซเผยประสบการณ์เคยติดเหล้าหนักกัดสมองร่างกายพังต้องพบจิตแพทย์เต้นันทไซเผยประสบการณ์เส้นทางนักเลงเคยติดเหล้าหนักกัดสมองถ่ายเป็นเลือดร่างกายชุดระบบภายในพังจนต้องพบจิตแพทย์นักแสดงหนุ่มเต้นันทไซพิศลยบุตรเผยประสบการณ์เส้นทางสายนักเลงเคยติดเหล้าหนักมากถึงขั้นต้องพบจิตแพทย์ผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและธัญญาธัญญาเรศเป็นพิธีกรดำเนินรายการเมื่อประมาณครึ่งปีที่แล้วมีข่าวว่าเต้จะไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่ทำงานมาไม่เคยว่างยาวๆเลยครับถ่ายละครตลอดช่วงที่ผมไปบ้านเราน่าจะมีปัญหาโควิดรอบที่3อย่างหนักแล้วละครที่ผมถ่ายไปทยอยปิดกล้องจนหมดแล้วเรื่องใหม่ก็ยังไม่เปิดก็เลยมีโอกาสได้ไปต่างประเทศสนานเกือบ5เดือนครับไปเพราะติดสาวหรือเปล่าก็ไปด้วยกันครับผมเรียกว่าไปดูลูกทางความมั่นคงของอนาคตดีกว่าผมโชคดีมีเพื่อนอยู่ที่อเมริกาเขามีร้านอาหารอยู่ที่นั่น11สาขากำลังเปิดสาขาที่12พอผมมีโอกาสมีเวลาว่างเยอะก็ลองไปดูถ้าไปอยู่จริงๆจะอยู่ได้ไหมพอไปอยู่สนุกมากเป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำที่ชอบมากที่สุดคืออากาศที่นั่นแล้วเราไปอยู่ได้เรียนรู้ทุกอย่างถ้าจะเปิดทำอะไรบ้างผมก็ได้ทำทุกอย่างเลยที่ร้านอาหารมีได้ข้อสรุปว่าจะไปอยู่ที่นู้นเลยไหมพอกลับมาปุ๊บเราอยู่ในช่วงวางแผนอนาคตแล้วรู้แล้วถ้าไปอยู่นั่นจริงๆต้องทำยังไงแต่ยังไม่ไปเร็วๆนี้ยังอยากทำงานที่นี่อยู่ช่วงแรกๆก็อาจจะทำงานที่นี่ถ่ายละครที่นี่สัก 8-9 เดือนแล้วไปดูงานที่นู้นสัก3เดือนนี่คือการวางแผนเบื้องต้นอนาคตจะเป็นยังไงก็รอดูครับตอนนี้เพื่อนผมพี่ชายผมไปอยู่นั่นแล้วพี่เจจินตายแล้วเจเขาจะกลับมารับงานที่นี่อีกไหมไม่ครับทำไมเลือกไปเปิดร้านอาหารที่นั่นไม่เปิดที่เมืองไทยถ้ามาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่สำหรับธุรกิจอาหารคือผมก็ไม่มีความรู้ในการเปิดร้านอาหารเพื่อนผมเขาทำมานานแล้วเขาวางแผนให้หมดเลยเต้คบกับแฟนมากี่ปี20ปีครับผมเจอกันครั้งแรกใครปิ๊งใครผมชอบเขาก่อนครับเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนซึ่งพอผมชอบผมก็ไม่ได้คุยกับเขาเลยตั้งแต่วันนั้นแต่ผมรู้จักเพื่อนเขาผมก็เลยเข้าทางเพื่อนเขาว่าบอกให้หน่อยนะว่าชอบสมัยนั้นเจ้าชู้ไหมผมไม่เจ้าชู้ครับแต่ณตอนนั้นผมคบใครก็เลิกง่ายตอนนั้นวัยรุ่นด้วยความอดทนหรือคิดแต่ตัวเองเลยไม่เคยคบใครเกิน1ปีเลยครับตอนนั้นที่เจอคุณเก๋ผมอายุ20ปีจนถึงวันนี้ก็ครบ20ปีพอดีซึ่งหลังจากเจอนั้นก็คบกับเขายาวเลยเพราะคุณเก๋อายุมากกว่าด้วยไหมเขาเป็นผู้ใหญ่เลยเหมือนรู้ทางเราจริงครับทุกวันนี้เขาเป็นทั้งภรรยาผมเป็นทั้งแม่ผมเขาเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติในชีวิตผมทุกอย่างตอนนั้นผม20เขาอายุ26ห่างจากผมประมาณ 6-7 ปีซึ่งผมก็คิดว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขแต่สิ่งที่เขาทำให้ผมคือเขาปรับเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตผมเลยนะตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ได้มาใช้หมดแต่พอคบกับเขาเขาวางแผนให้หมดเลยใช้อย่างนี้ไม่ได้ผมบอกเลยถ้าผมไม่เจอเขาตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้นั่งตรงนี้แล้วก็ได้ผมอาจจะหลุดออกจากวงการไปแล้วก็ได้ช่วงอายุ20เต้ดังมากๆ การเปิดตัวแฟนก็ยากมากๆเราต้องแอบคบกันไหมไม่เลยครับเราไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดไม่เคยหลบซ่อนหรือแอบอะไรก็แปลกดีเหมือนกันไม่มีผลกับคู่ผมเท่าไหร่มันมีช่วงจังหวะที่เราขัวบ้างไหมไม่มีเลยครับไม่ทราบเป็นเพราะอะไรผมรู้สึกว่ายิ่งผูกพันกันมากขึ้นแต่ก็มีบางช่วงเขาบอกผมเหมือนกันว่าถ้าเธอไม่รักตัวเองเรารักเธอนะแต่ถ้าเธอไม่รักตัวเองเราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะช่วงชีวิตผมนะ
ตอนนั้นมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเพื่อนๆพูดยังไงถึงแฟนเราบ้างส่วนใหญ่เพื่อนจะกลัวแฟนผมคือเกรงใจครับเวลาเพื่อนๆมีปัญหาอะไรก็จะโทรมาปรึกษากับเก๋ตลอดมีเรื่องที่คุณเก๋ดุคุณเต้หรือเพื่อนๆไหมถ้าดุผมก็เรื่องสมัยก่อนกินเหล้าจัดกินหนักเกินไปกินจนแบบเฮ้ยเธอคิดว่าพรุ่งนี้จะไม่ได้กินแล้วเหรอกินแบบถวายชีวิตเวลาที่เราติดเพื่อนหนักๆคุณเก๋เขาทำยังไงให้เราเคลาๆลงเขาพูดเสมอว่าคนเราต้องรักตัวต้องดูแลตัวเองนะถ้าเรารักตัวเองไม่ได้เราจะรักคนอื่นได้ไงเขาก็สอนเราเตือนเราคบกัน20ปีมีแพลนจะแต่งงานบ้างไหมเอาจริงผมอยากจัดงานแต่งมากครับแต่ทางแฟนเขาบอกอย่าจัดเลยเปลืองเงินเอาเงินไปทำธุรกิจเอาไปลงทุนดีกว่าเขาพูดเสมอว่าไม่ต้องจัดนะงานแต่งแค่เราตื่นมาเจอกันหันมายิ้มให้กันตอนเช้าแค่นี้ก็มีความสุขแล้วแต่วันหนึ่งจัดแน่นอนครับแต่อาจจะจัดแบบเล็กๆกันเองแบบครอบครัววางแผนจะมีลูกไหมผมอยากมีลูกตั้งแต่25ไม่เกิน30แต่พอถึงเวลาจริงๆนะตอนนั้นยังไม่พร้อมพอเวลาผ่านไปจนถึงตอนนี้เราคุยกันแล้วว่าน่าจะไม่มีแล้วน่าจะอยู่ด้วยกัน2คนตายายแล้วครับเต้บอกว่าสังคมไม่น่าอยู่สังคมทุกวันนี้อย่างที่เราเห็นกันก็น่ากลัวนิดนึงแต่ไม่รู้คิดมากไปเองหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าผมมีความรักที่เต็มเปี่ยมอยู่แล้วไม่มีลูกไม่เป็นไรผมเอาความรักของผมให้เขาคนเดียวก็พอแล้วครับที่คุณเก๋บอกถ้าไม่รักตัวเองแล้วจะตอนนั้นเราติดเพื่อนแล้วก็ติดแอลกอฮอล์ด้วยไหมหนักมากครับผมดื่มตั้งแต่วัยรุ่นเลยครับตั้งแต่สมัย10กว่าพอคบเขาอายุ20ยิ่งช่วงพีคของชีวิตเลยดื่มทุกวันติดเหล้าแล้วดื่มทีข้ามวันข้ามคืนอยู่อย่างนั้นมาเป็นเวลา10ปีจนอายุ30มันมีผลต่อร่างกายเยอะครับข้างในเริ่มไม่ไหวผลภายนอกเวลาเราออกกล้องเราเห็นเลยหน้าเราเริ่มบวมหุ่นเริ่มพังแล้วภายในมันเริ่มแย่เชื่อไหมว่าผมหนักจนถ่ายเป็นเลือดนั่งถ่ายชักโครกเชื่อไหมว่าเลือดพุ่งติดประตูห้องน้ำเลยจนผมไม่ไหวแล้วต้องไปหาหมอตรวจร่างกายและหาหมอจิตแพทย์จะทำยังไงให้เลิกแอลกอฮอล์ให้ได้เราเจออะไรในร่างกายมันเริ่มทำลายอวัยวะภายในโดยเฉพาะเริ่มกัดสมองคิดอะไรก็ต้องนึกมันก็มีผลต่อชีวิตในการทำงานเหมือนกันแต่เวลาทำงานผมจะไม่ดื่มเป็นอยู่นานไหมอาการติดแอลกอฮอล์เป็นอย่างนี้มาเป็นปีครับพอเป็นอย่างนั้นรู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องไปหาคุณหมอแฟนผมติดต่อคุณหมอหาที่คุยหาจิตแพทย์ดีๆให้พอไปคุยคุณหมอก็ให้ยามากินยาตัวนี้มันทำให้ไม่อยากแอลกอฮอล์พอดื่มมันรู้สึกเหม็นไม่ค่อยอยากกินผมกินยาอยู่ประมาณ1เดือนพอผมกินผมรู้สึกเหมือนเป็นคนป่วยยังไงไม่รู้ผมเลยบอกว่าผมไม่อยากเป็นคนป่วยผมจะไม่กินผมจะเลิกไปหาหมอผมจะหักดิบเอาเลิกกินแล้วก็เปลี่ยนชีวิตใหม่ดูแลเรื่องอาหารคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเลยเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตก็ต้องขอบคุณเขาจริงๆถ้าไม่มีเขาผมก็คิดไม่ได้วันที่เราถ่ายออกมาเป็นเลือดแล้วพุ่งติดประตูเนี่ยกลัวตายไหมจังหวะนั้นก็กลัวครับแต่พอจังหวะจะกินลืมไม่สนใจไม่แคร์ตอนนั้นคุณเก๋มียื่นคำขาดอะไรไหมเขาบอกว่าเธอไม่รักตัวเองไม่ดูแลตัวเองเราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเขาบอกเรารักเธอนะแต่เธอต้องรักตัวเองก่อนมันก็ทำให้ผมคิดได้แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกวันนี้ถ้าสมมุติมีปาร์ตี้เรายังดื่มไหมทุกวันนี้ยังมีดื่มบ้างครับแต่ไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วดื่มเป็นโอกาสเห็นว่าเป็นนักเลงมาก่อนเป็นนักรบเวลาไปเที่ยวไปกินเหล้าไปเป็นกลุ่มใหญ่เป็นธรรมดาครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเพื่อนใครทำเพื่อนผมไม่ได้ใครทำเพื่อนผมไม่ยอมพอมีเรื่องกันผมก็เป็นตัวเปิดเลยตัวเริ่ม
เอาเป็นว่าเมื่อก่อนเพื่อนผมเริ่มกลัวผมแล้วผมใจร้อนมากสองมือรวมกันรอยเย็บต้องมี30เข็มครับส่วนมากโดนแก้วตอนนั้นเราห่วงไหมว่าคนจะหาว่าเราเป็นดารานักเลงยุคนั้นโชคดีครับโทรศัพท์ยังไม่มีกล้องโซเชียลยังไม่มีเวลามีเรื่องจะรู้แค่กลุ่มเล็กๆตรงนี้ถ้าเกิดเป็นตอนนี้เรียบร้อยครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาทักเต้ว่าถ้าเต้ใช้ชีวิตแบบนี้อาจจะไม่มีชีวิตยืนยาวได้ตอนผมอายุ10กว่า20ผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าของสังกัดที่ผมอยู่อายุไม่ถึง25หรอกคือผมใช้ชีวิตเสี่ยงมากเขาเมากันว่าจริงๆเต้เหมือนเป็นใบเป็นเกย์หรือเปล่าอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่ผมถ่ายเซ็กซี่ค่อนข้างเยอะก็อาจจะมองได้แต่จริงๆไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมโดนเยอะมากที่สุดคือผมไปเข้าห้องน้ำผมจะโดนแอบดูน้องชายเยอะมากครับผมบอกเลยแอบดูตรงโถปัสสาวะคือเรื่องธรรมดาเลยไปยืนปุ๊บจะมาละจนผมต้องมองหน้าเขาเลยกล้าอย่างนี้เลยเหรอแรกแรกเราก็เกรงใจหลังๆก็ต้องพูดแรงแรงแบบมองอะไรว่าหลังๆเริ่มโมโหซึ่งเรื่องแบบนี้ปกติเลยครับปีนตอนเข้าห้องส้วมแล้วไม่ได้โดนครั้งเดียวนะโดนบ่อยด้วยจนทุกวันนี้ผมไปเข้าห้องน้ำสาธารณะเข้าปุ๊บผมสังเกตสองข้างก่อนเลยมีคนอยู่ไหมมีคนตามไหมคนที่ปีนดูเราเพศไหนผู้ชายครับตามเข้ามาในห้องน้ำชายซึ่งผมเคยเจอแบบผมไปเข้าห้องน้ำหนึ่งพอเข้าไปปุ๊บมีเข้ามาห้องข้างๆทันทีเลยผมโดนบ่อยเลยสังเกตเป็นเงาปวดก็ปวดปลดออกหมดแล้วนะแต่ยังไม่ปล่อยเชื่อไหมไม่ถึง5วินาทีมือเขามาฝากอะไรถึงคนที่ชอบมาส่องเราหน่อยไหมอย่ามาดูกันเลยครับเราก็มีเหมือนกันแค่อาจจะไม่เท่ากันแค่นั้นเองครับคลิปสัมภาษณ์เต้นันทไซ